กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์มือถือที่รักครับผมกลับมาแล้วครับโจก็แจมนะฮะหลังจากหายไปเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรครับไปบวชมานั่นเองนะครับ1เดือนกว่าๆนะฮะหวังว่าทุกคนยังจำกันได้นะครับผมโจก็แจมครับเพิ่งสึกมาหัวเหม่งๆเลยนะครับแต่ก็อยากออกมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะฮะสำหรับอาทิตย์นี้ครับเนื่องจากมีการประกาศเกม of the year ของทั้งฝั่ง App Store แล้วก็ฝั่ง Play Store ออกมาดังนั้นผมก็ไม่รอช้าครับที่จะเอามาบอกกล่าวกันเราจะได้แนะนำกันไปในตัวด้วยนั่นเองนะฮะลิงก์โหลดผมแปะเอาไว้ให้ทางด้านล่างเช่นเคยนะครับส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับเกมแรกนะครับแหมไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะเกมนี้นะครับถ้าไม่ได้รางวัลเนี่ยคงแปลกมากๆกับ PUBG Mobile นั่นเองโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมาตั้งแต่ PC นะครับคนเล่นกันทั่วโลกเป็นล้านเป็น10ล้านคนนะมาลงในมือถือก็ยังกวาดคนเล่นไปอีกเยอะแยะมากมายนะฮะกับมหากาพย์เกม Battle Royale แห่งปีนะฮะ PUBG นั่นเองนะครับ PUBG Mobile เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆนะครับทั้งกลุ่มคนเล่นเองแล้วก็การจัดแข่งอะไรพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเงินรางวัลเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับเหมือนคนไทยเนี่ยเพิ่งจะไปได้แชมป์มาด้วยนะครับสำหรับ PUBG Mobile เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่คนไทยเนี่ยก็เล่นกันเยอะแล้วก็เล่นเก่งนะครับคนไทยนะไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกนะครับถ้าเอาจริงขึ้นมาเนี่ยคนไทยชนะได้เรียบนะฮะดังนั้นอยากให้นะครับถ้าเกิดมีผู้ใหญ่นะผมคาดหวังนะครับว่าผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยมาดูนะครับขอให้สนับสนุนนะครับเด็กพวกนี้นะครับคืออนาคตของชาติในแบบที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยจะทำให้เราก้าวเข้าสู่ระดับโลกได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยเก่งจริงเด็กไทยเนี่ยเก่งมากๆนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับนักกีฬาที่ดีต้องรู้จักการแบ่งเวลานะครับไปบวชมาเทศซะงั้นนะครับติดนิสัยไงเทศซะเลยนะครับก็คือเด็กไทยนะครับเล่นให้เป็นเวลาครับซ้อมให้เป็นเวลานี่แหละครับคือนักกีฬาที่ดีคนที่สักแต่เล่นไปวันๆอย่าพูดว่าตัวเองเป็นนักกีฬานะฮะต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นเวลามีการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอรับรองทุกคนจะไปได้ก้าวไกลถึงระดับโลกแน่นอนครับผมPUBG Mobile นะครับลุยครับเกมที่2นะครับเป็น Best Casual นะครับหรือว่าเกมเล่นง่ายๆเกมเล่นได้ทุกเวลานะครับกับ The Sims Mobile นั่นเองโอ้โหออกมาก็นานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์เกมมือถืออีก1เกมเลย The Sims Mobile เนี่ยนะครับหลังจากที่แกเคยปล่อยล้มเหลวมาครั้งนึงแล้วนะครับกับซิมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เคยลงมือถือมาเนี่ยพอมาปล่อยครั้งนี้นี่บอกเลยว่าคุณภาพแน่นเปรี้ยแน่นเปรี้ยแน่นประมากนะครับเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะฮะสำหรับคนที่ชอบซิมูเลชันแนว The Sims เนี่ยโหลดมาเล่นไม่มีผิดหวังครับผมเชียร์มากๆเกมนี้ตอนแรกก็คือพอจะเดาได้แล้วแหละว่าเกมนี้น่าจะได้รางวัลอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าแกลงทุนทำดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับ The Sims Mobile นะฮะถ้าใครชอบเกมแนวซิมูเลชันคือใครชอบเล่น The Sims อ่ะมาเล่นเกมมือถือที่เป็น The Sims คิดดูนะครับคุณสามารถเล่น The Sims ได้ทุกที่ทุกเวลาฟินแน่นอนครับผมนะดังนั้นใครชอบเกมแนวนี้จัดไปเลยครับมาที่เกมที่3ครับกับเกมแนวที่เขาบอกว่า most innovative ครับหรือว่าล้ำยุคที่สุดกับ food fantasy นี่นะครับเห็นหน้าปกเกมแล้วเนี่ยตอนแรกผมดูถูกไว้เหมือนกันนะครับว่าเอ้ยเกมแบ๊วปัญญาอ่อนแน่นอนนะครับแต่พอได้ลองเล่นเท่านั้นเลยครับมันก็ยังแบ๊วอยู่นะฮะแต่ว่ามันมีความล้ำครับเพราะเป็นแนวเกมที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเอาเกมแบบสร้างร้านอาหารเนี่ยไปรวมกับเกมแนว RPG นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยเราเปิดร้านอาหารขึ้นมาร้านหนึ่งครับแล้วก็ต้องบริหารร้านนะครับเสิร์ฟอาหารใหม่ๆมีการวิจัยอาหารให้มันอร่อยขึ้นขณะเดียวกันครับเราต้องไปหาวัตถุดิบครับด้วยการส่งฮีโร่ออกไปล่ามอนนั่นเองนะครับจุดเด่นที่ผมว่าเกมนี้เนี่ยโดดเด้งขึ้นมาเลยนะฮะอย่างแรกคือไอเดียที่ล้ำใหม่สดนะครับและอีกอันนึงคือกราฟิกที่มันน่ารักมากอ่ะคือมันเป็นแนวเหมือนกับมังงะญี่ปุ่นดีๆเรื่องนึงเลยนะครับลายเส้นอะไรต่างๆนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะคือเล่นแล้วมันเพลินครับเพราะว่ากราฟิกเนี่ยมันดีนะฮะเขาตั้งใจวาดมาอย่างสวยงามมากๆรู้เลยว่าใส่ใจสุดๆในเรื่องของกราฟิกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีมากๆมีการสุ่มกาชาอะไรเหมือนกับเกม RPG ปกตินะครับแต่พอมันมีเรื่องของร้านอาหารเข้ามาเกี่ยวด้วยมันก็เลยเพิ่มมิติทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นเวลาต่อสู้ก็มีการแบบต้องกดแบบไม่ให้บอสมันปล่อยทำให้ตายอย่างเงี้ยต้องคอยกดนะครับจะมาทิ้งไว้เฉยไม่ได้นะคือถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันจะปล่อยทำให้ตายใส่แบบแรงมากๆนะเราต้องคอยกดแบบยั้งไว้ไม่ให้มันปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น้ำดีแล้วก็ใหม่นะครับอยากให้ทุกคนลองเล่นกันดูถ้าเบื่อแบบสไตล์เดิมๆจำเจนะครับผมลองดูครับ Food Fantasy ครับมาถึงเกมที่4กันแล้วฮะย้ายมาดูฝั่ง App Store ของ iOS กันบ้างดีกว่ากับ Donut Country ครับอันนี้คือเป็น bestiPhone Game of the Year เลยนะฮะอันนี้เขาไม่แบ่งหมวดอะไรมากมายนะครับเขาเอามาเกมเดียวเลย
Donut Country นะฮะลองเล่นดูแล้วครับถ้าบอกว่า Food Fantasy ล้ำแล้วอันนี้แม่งโคตรล้ำยิ่งกว่านะล้ำมากๆนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยให้ฟังเนื้อเรื่องก่อนนะฮะเนื้อเรื่องคือมันมีแรคคูนตัวนึงเนี่ยมันใช้แอปพลิเคชันอันนึงครับสร้างหลุมขึ้นมาทั่วเมืองเพื่อดูดทุกอย่างดูดสิ่งสกปรกดูดบ้านดูดคนเข้าไปในหลุมเนี่ยให้คนมันตกลงมาอยู่ใต้พื้นนะฮะ999เมตรครับโดยเราเนี่ยต้องเล่นไปแรคคูนตัวนี้แหละครับที่ต้องบังคับรูให้มันแบบดูดของลงไปเรื่อยๆดูดของยิ่งดูดเนี่ยรูจะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะตะเวนดูดไปตามบ้านต่างๆนะครับซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมี environment หรือว่ามีสิ่งแวดล้อมต่างกันไปเราต้องใช้ทักษะในการดูดเนี่ยมากขึ้นคือมันเป็นเกมที่เล่นกับฟิสิกส์อ่ะเอาง่ายๆนะครับระบบฟิสิกส์คือดีมากๆเลยนะครับใครที่เล่นแบบชอบแนวพัซโซ่แบบแนวฟิสิกส์หน่อยผมแนะนำเกมนี้จริงๆครับคือเล่นแล้วเพลินมากดูมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ที่มันเพลินอ่ะคือเล่นไปเรื่อยๆแม่งโอเคกูดูดไปเรื่อยๆดูดมันจะมีบ้านใช่ไหมคือพอหลุมมันใหญ่ขึ้นมันก็จะค่อยๆดูดแบบจากหินเล็กๆก็จะค่อยๆดูดใหญ่ขึ้นจนแม่งดูดภูเขาลงไปทั้งลูกได้อ่ะเอาคิดดูแล้วกันคือต้องลองจริงคือมันเกินคำบรรยายนะฮะแล้วเนื้อเรื่องนี่โคตรจะเวียดโคตรจะแปลกเลยนะถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษเก่งๆหน่อยจะรู้เลยมันเล่นคำเล่นอะไรเงี้ยคือเป็นเกมที่มีสไตล์มากๆเล่นแล้วดูแบบฉลาดแล้วก็ดูตลกอะไรเงี้ยนะครับอยากให้ลองเล่นการเสียตังค์นะครับเกมนี้ประมาณ179บาทแต่ผมคิดว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับกับระบบฟิสิกส์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ภาพที่โอเคโพลีกอนน่ารักสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างแหวกแนวแล้วก็ไม่เหมือนใครนะฮะเงิน179บาทคุ้มค่าแน่นอนกับ Best Game of the Year เกมนี้เลยนะฮะ Donut Country ครับเกมสุดท้ายครับอวยแล้วอวยเล่าคือเป็นเกมโปรดของผมพูดมาค่อนข้างหลายรอบมากแล้วมันก็ได้ Game of the Year จริงๆด้วยนะฮะกับ Altos Odyssey นั่นเองฮะเกมที่เราต้องเซิร์ฟไปตามทะเลทรายนะครับแล้วก็ไต่กำแพงเกาะกำแพงเล่นท่าหมุนเกลียวขึ้นอะไรกันไปนะฮะคือเป็นเกมที่เล่นแล้วมันฟินมากๆเล่นแล้วแบบแค่ฟังเพลงก็คุ้มค่าเกมแล้วอะเอาจริงๆนะสไตล์การเล่นก็เล่นได้เลยครับเล่นไม่มีวันจบครับก็คุณก็เซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะตายจนกว่าคุณจะแพ้ภัยตัวเองอ่ะเกมนี้พอเล่นไปเรื่อยมันจะเริ่มโลภครับมันจะเริ่มเล่นท่าเยอะแยะแล้วพลาดปุ๊กตายอะไรเงี้ยนะครับเราต้องเล่นให้มันมีแบบเขาเรียกว่ารู้ลิมิตตัวเองด้วยว่าจะหมุนกี่รอบอะไรยังไงต้องระวังสิ่งบุกสร้างสิ่งอุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับคือเป็นเกมที่เล่นแล้วผ่อนคลายสมองนะแนะนำไหมครับสำหรับใครที่สมมติอ่านหนังสือเครียดหรือว่าไปเล่น ROV มาแล้วมันเครียดอะไรเงี้ยก็แนะนำจริงครับเกมนี้นะครับเล่นแล้วมันผ่อนคลายมากคุ้มค่าเกมมากๆผมยังไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะแปะราคาไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับ Auto Odyssey ครับแนะนำจริงฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับ5เกม of the year ปีนี้นะฮะเป็นไงถูกใจกันไหมครับเกมไหนถูกใจไม่ถูกใจยังไงบอกด้วยนะครับและแน่นอนครับมันมีอีกรางวัลหนึ่งก็คือ user choice นะครับหรือว่าเกมขวัญใจมหาชนเนี่ยแน่นอนต้องเป็น ROV ของเราอยู่แล้วนะครับเล่นกันอย่างเหนียวแน่นนึกหนับหนึบหนับนะฮะถึงแม้ตอนนี้จะมีแร็กนาร็อกมาแซมบ้างนะครับแต่ผมว่ากระแส ROV ก็ไม่ได้ตกลงเลยนะดูจากกระแสในโซเชียลก็ยังพอรู้อยู่นะครับว่า ROV ก็ยังเป็นท็อปเกมของตลาดนี้อยู่ดีนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับได้กลับมาถามคำถามอีกแล้วครับสุดท้ายนี้ผมทิ้งคำถามไว้หนึ่งคำถามครับว่าสำหรับทุกคนเนี่ยเกม of the year หรือว่าเกมแห่งปี2018เนี่ยสำหรับทุกคนนะฮะคือเกมอะไรครับลองเม้นบอกผมในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทยอยตอบให้ได้มากที่สุดละกันนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยคิดถึงทุกคนมากๆจ๊กก็แจมกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วหวังว่าจะไม่ไปไหนอีกนะครับเพราะคิดถึงทุกคนมากจริงๆนะฮะโอเคครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe Channel @gamethailand ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับมันจะดีไปกว่านั้นครับถ้าคุณกดไลค์ Facebook @game.in.th เพื่อติดตามข่าวสารเกมมือถือดีๆให้ดูกันทุกวันเลยยังไงเลยครับต้องลากันจริงๆแล้วครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ